สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนดีบ้านนาค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับดอกไม้ค่ะที่เห็นนี้นะคะนี่ก็คือต้นดอกคอสมอสค่ะตอนนี้ก็กำลังออกดอกค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำนะว่าวิธีการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับต้นดอกไม้จะต้องใช้ยังไงบ้างค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีประโยชน์มากมายค่ะเพราะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะจะช่วยเรื่องของการเร่งการเจริญเติบโตของพืชเร่งผลผลิตได้ดีค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะมีประโยชน์ในด้านของการปรับโครงสร้างของดินค่ะช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินทำให้พืชแข็งแรงเร็วโตเร็วแล้วก็เป็นแหล่งรวมธาตุอาหารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพืชค่ะเช่นกรดอะมิโนโปรตีนค่ะจะมีฮอร์โมนสำคัญที่ทำให้พืชของเราโตเร็วค่ะและที่สำคัญนะเนี่ยจะช่วยเรื่องของการเร่งการเจริญเติบโตได้เร่งดอกเร่งใบเร่งผลได้ดีค่ะแล้วก็จะมีความคุ้มกันโรคให้กับพืชของเราได้ดีด้วยค่ะทำให้พืชของเราแตกรากเร็วแตกรากฝอยได้เร็วค่ะแล้วก็เร่งดอกเร่งผลได้ดีค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราทำเป็นสีแดงแล้วเพื่อนๆถามหลายท่านเข้ามานะคะถามว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสามารถเก็บได้นานเท่าไหร่ก็เก็บได้นาน1ปีค่ะอันนี้เราก็เก็บไว้ในที่ร่มนะคะเพื่อนๆจะเก็บไว้ในที่ร่มหรือว่าไว้ในที่มีแสงแดดลำไรก็ได้หรือว่าจะเก็บไว้ที่มีแสงแดดก็ได้แต่ว่าถ้าแดดแรงเกินไปน่ะก็จะทำให้จุลินทรีย์ของเราตายเร็วค่ะอันนี้ก็เก็บไว้ในที่ร่มมีแสงแดดลำไรค่ะนี่เก็บได้1ปีค่ะวิธีการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับพืชนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าพืชของเราโตมากหรือน้อยหรือต้นเล็กหรือต้นใหญ่ก็ปรับได้ตามสภาพของพืชของเรานะคะถ้าโตมากเราก็ใส่มากนะคะถ้าต้นเล็กๆเราก็ใส่ปริมาณที่น้อยค่ะอย่างเช่นวันนี้นะเราก็จะนำไปลดต้นคอสมอสค่ะต้นคอสมอสของเราก็กำลังออกดอกค่ะเราก็จะเตรียมน้ำ10ลิตรค่ะแล้วเราก็จะใส่ประมาณ 4-5 ช้อนค่ะเพราะว่าตอนนี้ต้นดอกคอสมอสของเราโตแล้วค่ะถ้าหากว่าเป็นต้นไม้ที่ต้นใหญ่เราก็จะใส่ปริมาณที่เพิ่มขึ้นค่ะก็คือจะใส่น้ำประมาณ10ลิตรแล้วเพื่อนๆก็จะใส่ประมาณ1แก้วก็ได้นะถ้าเป็นต้นมะม่วงต้นลำไยต้นส้มโอต้นมะนาวค่ะเราก็สามารถเพิ่มได้ตามปริมาณตามสัดส่วนที่เราต้องการได้เลยค่ะถ้าเป็นผักที่ต้นเล็กๆนะคะไม่แนะนำให้ใส่เยอะนะเพราะว่าใส่เยอะจะทำให้ผักของเราเหี่ยวแล้วก็ตายได้ค่ะหรือเหลืองตายได้นะถ้าเป็นผักต้นเล็กนะคะประมาณ15วันถึง1เดือนน่ะเราก็จะใส่น้ำ10ลิตรแล้วก็ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงประมาณ3ช้อนนะคะอย่าใส่เยอะใส่เยอะไม่ดีกับพืชค่ะอันนี้เราก็จะกะเอานะเพื่อนๆถามว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะมีกลิ่นเหม็นไหมพี่แรมตอบว่ามีกลิ่นเหม็นค่ะแต่ว่าคุณภาพของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงดีมากเพื่อนๆก็อดทนกลิ่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันหน่อยนะคะโอเคนะนิดนึงค่ะใส่ลงไปอันนี้เราก็จะกะเอานะคะนี่ประมาณ 3-4 ช้อนค่ะแล้วเราก็คนให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับน้ำละลายเข้ากันค่ะนี่เราก็จะหาอะไรก็ได้มาคนนะคะจะเป็นไม้ก็ได้หรือว่าจะเป็นเสียมเป็นจอบก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราใช้มือคนเนี่ยเพื่อนๆจะล้างไม่ออกแน่เลยเพราะว่ากลิ่นของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะติดไปกับมือแล้วก็เหม็นมากค่ะเพราะว่าในจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเขาจะมีแก๊สเน่าในนั้นก็คือไข่เน่าค่ะเมื่อไข่เน่าผสมกับกะปิจะทำให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแดงเร็วแล้วก็แดงดีมากค่ะแล้วก็ประสิทธิภาพของกลิ่นก็จะเหม็นมากเหมือนกันเสร็จแล้วเราก็จะนำไปลดต้นดอกไม้ของเราค่ะเพื่อนๆหลายท่านที่เข้ามารับชมใหม่ๆนะคะยังไม่ทราบว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงต้องทำยังไงบ้างเพื่อนๆก็สามารถไปติดตามชมคลิปย้อนหลังของเลดี้บ้านนาได้ค่ะสูตร12วันแดงเร็วทำง่ายค่ะแล้วก็พี่แรมยังทำไว้หลายสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรตากแดดหรือไม่ตากแดดก็ลองกดเข้าไปชมกันดูนะคะค่ะแล้วเราก็นำมาลดต้นดอกคอสมอสของเราได้ค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะดีในเรื่องของการทำให้ต้นพืชของเราแข็งแรงเพราะว่าช่วงนี้ช่วงเดือนกุมภามีนาค่ะก็จะเป็นช่วงปลายฤดูหนาวนะก็จะมีอุณหภูมิอากาศที่
ร้อนบ้างแล้วก็หนาวบ้างค่ะแล้วก็ทำให้พื้นดินของเราเนี่ยแห้งเร็วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้จะไปช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินแล้วก็ทำให้ต้นไม้ของเราต้นดอกไม้ของเราเติบโตแข็งแรงได้ค่ะอัตราการใช้นะคะก็สัปดาห์หนึ่งก็ใช้หนึ่งครั้งนะคะหรือ7วันต่อครั้งค่ะก็จะทำให้ดอกไม้ของเราเติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ทำให้ดอกไม้ของเราออกดอกได้เต็มที่ค่ะอันนี้ก็คือต้นดอกคอสมอสที่เราซื้อมาจากเพจใน Facebook ค่ะแล้วก็มาทดลองปลูกค่ะว่าจะสวยเหมือนที่เราเห็นใน Facebook ไหมค่ะตอนนี้เรากำลังลุ้นว่าดอกคอสมอสของเราจะสวยเหมือนใน Facebook ไหมคะตอนนี้ก็จะเห็นดอกเนาะนี่1 2 3และอีกหลายๆดอกที่กำลังขึ้นมาค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงดีกับพืชค่ะเพื่อนๆทดลองทำแล้วก็นำไปใช้กับพืชของเพื่อนๆได้นะคะสำหรับวันนี้พี่แรมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของแรมมี่เลดี้บ้านนามาตลอดค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ